สบายดีสบิดายพ่อแม่พี่น้องไต้หลือจูบุสุกุลโอ้มื้อนี้อากาศห่อนหลายประมาณ40องศาแล้วอยู่เวียงอยู่เพื่อได้ก็คือแตกโสโสอันนี้ทั้งเปิดแอร์ทั้งเปิดพัดลมอยู่ก็ยังห่อนอยู่แต่จินนีไปอยู่ในผู้หัวพี่น้องหรือตั้ง12ปันหน้าคนที่ยินซิหน่อยเนาะเป็นอาชีพก็ต้องได้อดทนอดเอาเนาะใจเฮาอยู่ที่ไหนก็มื้อที่ห่อนมื้อกันแล้วก็พี่นี่ห่อนหลายสมัยตะกี้ยังกับบ่หอนปานนี้แต่พี่นี่หอนโอ้หอนจ้าเงาหอนใบหอนเงาแล้วบ่พี่ทางมื้อนี้จะมาต่อเรื่องการแปลงพื้นของไต้หลือเนาะไต้หลือเฮานี่ก่อนที่แล้วก่อนจะแปลงพื้นลังนึงโอ้ใช้เวลาเป็น 2-3 ปีมันไปหาใหม่หาฝาหาเครื่องอุปกรณ์การแปลงพื้นนี่บ่แม่นธรรมดาใช้เวลาพอสมควรอันนี้รูปถ่ายที่ว่ามีนักศึกษาจากญี่ปุ่นเนาะชื่อว่าอันคาโยโกะยูชิดะมันได้ไปข้าพเจ้าได้ขอรูปน้ำเปิ้ลเอามาคือพอที่ว่าวิธีการแปลงพื้นไต้หลือในย่างเมืองน้ำบากแขวงหลวงบางเพราะไต้หลือในย่างเมืองน้ำบากแขวงหลวงแปลงพื้นนี่จะไม่ได้ใส่เล็กตะปูเลยอันบนที่ว่าดอกที่ว่าสมบูรณ์ดอกตะปูเพิ่นก็เอาเจาะหูเห็นเป็นหูแล้วก็เอาสอดใส่กันก็เลยไม่ได้จอดใส่ตะปูแต่ว่ามันก็มันแล้วก็แข็งแห้งส่วนลังค่ามุ่งฝานี่ก็ซับฝาแล้วก็เอาไปแจ้นำแล้วก็จึงมาตากสนั่นฝามุ่งตัวนึงก็กลมประมาณเกือบสมัยเป็น10ปีหรือว่าไวสุดก็ประมาณ5ปีนะต้องได้เปลี่ยนหลังคาใหม่แต่ว่าใหม่เซาเฮือนก็จะเป็นเซาล่ำเลยแต่เซาเหมือนเปิ้งใหม่ครับเปิ้งใหม่แต่คันบ่อนุรักษ์ไว้ก็สิบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายไปแต่น้อยแต่น้อยแต่ก็ยังดีที่ว่าเพิ่นมีฮูบมีห้อยไว้ให้ลูกล้านพอแต่ว่ามันก็อนุรักษ์ไว้ส่วนนึงที่ว่าเป็นมรดกเป็นสิ่งที่ว่าสัญลักษณ์ไต้หลือเขาอยู่ในอย่างตรงบางนะครับใครสนใจไปได้มากก็เชิญไปพอได้เนาะเกิดไต้หลือเดี๋ยวในคลิปต่อไปเขาจะมาบอกเรื่องว่าอันประเพณีศาสนาหรือว่าประเพณีวิธีชีวิตการดำรงชีวิตของไต้หลือเขาเป็นแนวใดเนาะหรือในอย่างหรือลำบากเป็นแนวซื้อมันจะต่างจากหรือบ้านอื่นบ่เนาะหรือในอย่างก็หรือค้าไล่แท้ได้คนจ่ายทุกคนต้องได้ซักมึกถ้าคนจ่ายคนไหนไปซักมึกก็ถือว่าโบแมนคนจ่ายแต่ว่าจะก็ได้อาบน้ำก็ได้ไปอาบอยู่กล่องอยู่ตั้งลังไม่ยิ่งคนละไม่ยิ่งอาบน้ำตั้งเนื้อเพราะว่าบริษัทซักมึกเพราะว่าคนจ่ายบนแต่คนจ่ายทุกคนก็ต้องได้ไปโบดถามว่าโบดก็เป็นไอ้ดิบใช่ไหมเป็นไอ้ดิบจะไม่มีหมักไม่มีไผ่หมักหรือไม่มีซาวอะไรก็มีนะฉะนั้นคนจ่ายทุกคนต้องไปโบดเดี๋ยวรายละเอียดน้องคลิปต่อไปที่มาบอกเรื่องประเพณีต่างๆของเรื่องการโบดการคิดของประเพณีต่างๆที่ไต้หลือเขาเอามาเนาะกับโบแน่ใจว่ามันสืบทอดมาตั้งแต่12ปันหน้าหรือว่าเพิ่นมาเฮ็ดใหม่บ่อันนี้ครับเจ้าก็บ่แน่ใจเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาพอนํากันมื้อแต่ว่ามื้อนี้พอเรื่องเฮือนเป็นจังได๋ก็พอนํากันเนาะเจ้าขอขอบใจ